อำเภอพบพระครับปั่นจักรยานประธาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการออกกำลังกายครับนายสวนิศนะครับสุริยะกุลนัทธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานปั่นจักรยานประธาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่สไตล์ SE เซ์นะครับณม่อนหมอกตะวันบ้านป่าหวายหมู่ที่3ตําบลคีริราชอำเภอพบพระจังหวัดตาก ะะโดยนายสัญญาเพชรเศรษครับนายอำเภอพบพระหัวหน้าสุวราชการทหารตำรวจหัวหน้าอุทยานน้ำตกพาเจริญนายกเทศบาลพบพระนายกอบตอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนักกีฬาปั่นจักรยานกว่า250คนเข้าร่วมกิจ,จกรรมครับซึ่งอำเภอพบพระนะครับเป็นอำเภอที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจำนวน3ตำบลประกอบด้วย ตำบลช่องแคตบตำบลพบพระและตำบลวาเลตามประกาศคณะกรรมาการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่1ทับ2,558เรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษลงวันที่19มกราคม2558โดยอำเภอพบพระเป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินน้ำและอากาศสามารถปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆได้ผลผลิตดีสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี อำเภอพบพระนะครับจึงเล็งเห็นความสําคัญของการที่จะสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้รู้ถึงประโยชน์ของการเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผ่านกิจกรรมโครงการที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คือโครงการปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอพบพระ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอพบพระท่องเที่ยววิถีทีวิถีใหม่สไตล์ SEZ ซึ่งส่งเสริมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยครับ